ยุดพูดให้รู้สึกดีซิงเกิลล่าสุดจากฝ้ายแอมไฟที่ตอนนี้กระแสแรงทั้งเพลงและ MV ตอกย้ำตัวแทนของผู้หญิงที่วันนี้ไม่ยอมทนกับผู้ชายที่ชอบโกหกหลอกลวงหยุดพูดให้รู้สึกดีอย่าใช้วิธีแสนเก่าแรงด้วยเนื้อหาเพลงที่ตรงทะลุทุกความรู้สึกการทำงานกับฝ้ายเนี่ยก็พยายามดึงจุดเด่นของฝ้ายออกมามากที่สุดพัฒนาการของฝ้ายเนี่ยมันเดินทางมาพร้อมกับวุฒิภาวะที่มันมากขึ้นมาตรฐานของฝ้ายเนี่ยจะสูงร้องอะไรก็เพราะนะครับผมว่าฝ้ายน่าจะเป็นศิลปินที่น่าจะเป็นไอดอลอีกคนหนึ่งของวงการเพลงแรงต่อเนื่องด้วย MV กับการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของจักรจันทร์อัคคัมสิริเล่นจริงตบจริงเจ็บจริงให้รู้สึกดีอย่าใช้โดนใจมากค่ะทิ้งไปสายผู้ชายห่วยๆอย่างนี้อินผู้หญิงต้องร้องไห้แน่ๆเป็นหนูยิงทิ้งไปเลยน่ากลัวสำหรับผู้ชายต้องบอกว่าแซ่บมากค่ะตบกระจายเลยค่ะส่วนตัวเนี่ยก็ชื่อเพลงนะคะหยุดพูดให้รู้สึกดีเนี่ยก็เอามาตั้งขึ้นไลน์เลยค่ะเผื่อจะได้สื่อให้อีกคนนึงรู้ค่ะโอ้โหพี่จักรจันทร์เล่นจริงตบจริงเจ็บจริงมันโดนตบเองเลยครับแค่ชื่อเพลงเนี่ยมันก็โดนอยู่แล้วยิ่งด้วยกับ MV ใช่ไหมคะมีการตบกันร้องไห้คือดราม่าสุดๆเลยนะคะก็ชอบมากๆกระแสแรงมากๆฝ้ายเป็นคนที่มีพัฒนาการการร้องรวดเร็วมากครับแต่ที่สำคัญครับทุกงานเพลงล่าสุดที่ออกมาของฝ้ายครับจะมีอะไรให้เราเซอร์ไพรส์กันตลอดครับไม่ต้องเชื่อผมครับลองฟังเสียงเธอดูครับแรงไม่หยุดกับยอดดาวน์โหลดและยอดวิวทะลุ2ล้านภายในเวลา1เดือนเนื้อหา MV ครับก็โดนใจหลายคนนะฮะคือมีฉากแบบว่าบู๊ด้วยดราม่าเยอะด้วยนะฮะยอดดาวน์โหลดเขาบอกว่าขึ้นอันดับ1ยอดวิวใน YouTube ไม่กี่วันนะครับก็สามารถที่ขึ้นไปหลักล้านแล้วถือว่าน่าสนใจมากๆและเพลงนี้ก็ถือว่ามาแรงมากๆด้วยครับถ้าพูดถึงฝ้ายแอมไฟนี่ต้องบอกว่าแต่ละเพลงที่ฝ้ายออกมาในช่วงนี้เนี่ยทําให้รู้สึกว่าความสามารถแล้วก็ศักยภาพในการร้องเพลงของน้องนี่พุ่งถึงขีดสุดแล้วการถ่ายทอดเนื้อหาของแต่ละเพลงเนี่ยเข้าไปอยู่ในใจของคนฟังสุดยอดมากสำหรับน้องฝ้ายค่ะและนี่คือกระแสความแรงของเพลงหยุดพูดให้รู้สึกดีจากฝ้ายแอมไฟที่นาทีนี้กำลังระบาดไปทั่วประเทศดาวน์โหลดเพลงนี้โทรดอกจัน339039หรือที่ www.rsfans.com